ช่วงกักตัว14วันต้องทำอย่างไรบ้าง 1. ควรนอนแยกห้องไม่ออกไปข้างนอกบ้านไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ 2. ควรเว้นระยะห่างหรืออยู่ห่างจากคนในบ้านหรือคนในครอบครัวประมาณ 1-2 เมตร 3. อย่าเพิ่งจัดงานสังสรรค์หรือชวนใครมาร่วมงานที่บ้าน 4. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแยกจานซ้อนซ่อมแก้วน้ำหลอดดูดน้ำ 5. แยกห้องน้ำไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือทำความสะอาดห้องคนที่ในบ้านมีการใช้บ่อยๆโดยเฉพาะห้องน้ำลูกบิดประตูก๊อกน้ำแม่น้ำสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากใช้ห้องน้ำ 6. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้างลดการพุ่งกระจายของไวรัส 7. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท 8. ต้องแยกซักผ้าไม่รวมกับคนอื่น 9. สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยๆเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ 10. เฝ้าระวังอาการเจ็บปวดของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน 11. ห้ามเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากถึงแม้ไม่มีอาการก็แพร่เชื้อได้ 12. ควรหยุดเรียนหยุดงานและพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ14วันหลังการสัมผัส 13. ควรสวมหน้ากากอนามัยให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อและอาจจะสามารถแพร่เชื้อได้ 14. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ 15. ทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธีนั่นคือการทิ้งในถุงพลาสติกปิดถุงให้สนิทมิดชิดก่อนทิ้งข้างขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือด้วยน้ำและสบู่นานราวประมาณ 15-20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปทันทีอยู่คนเดียวหากมีอาการไอ 1. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 2. ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจามโดยปิดถุงคางแล้วทิ้งทิชชู่ลงในถุงพลาสติกแล้วปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้ง 3. หากมีกระดาษทิชชู่ให้ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจามสิ่งสำคัญคือห้ามไอหรือจามใส่ฝ่ามือตัวเอง 4. ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ทันที 5. อย่าเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟฟ้าเด็ดขาดต้องโทรแจ้งให้รถพยาบาลมารับหากมาแท็กซี่หรือรถส่วนตัวต้องล้างห้องโดยสารให้สะอาดหลังใช้ 6. อยู่คนเดียวพกมือถือไว้มีอาการโทรบอกคนอื่นหรือวิดีโอคอลปรึกษาแพทย์เพื่อลดการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ให้คุณเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านโดยการวิดีโอคอลปรึกษาแพทย์เพื่อติดตามอาการต่อเนื่องในช่วงกักตัวไม่ว่าเพิ่งจะเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วยังไม่มีอาการหรือหลังได้รับการตรวจคัดกรอง